เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่บุ้ยเป็นตะสอนให้ครับผมมาพบกับข้าว48085ของเราในแปลงที่3ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายครับนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับและก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนำครับพี่น้องป้องปายนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแปลงข้าวอีก1แปลงนะครับของสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า48085ครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่งตอนนี้ก็เวลาก็เกือบ6โมงแรงนะครับผมนี่เนาะเดี๋ยวสิคำซะก่อนครับผมสำหรับแปลงนี้เป็นแปลงที่3นะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเข้ามาเบิ่งกล้องกันทั้งนี้ครับผมสำหรับข้าวแปลงที่3ของเรา48085ครับผมพี่น้องซึ่งแปลงนี้นะครับผมนี่มีอายุได้67วันครับพี่น้องครับพี่น้องนี่กำลังถอกำลังออกห่วงเลยทีเดียวครับผมนี่เนาะซึ่งแปลงนี้นะครับเจ้าของแปลงของเพิ่นนะครับเพิ่นเป็นสอบอตอนะครับสมาชิกสภาตำบลมะค่านะครับผมนี่เนาะพิกัดนี่อยู่บ้านเปื่อยน้ำครับตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามครับพี่น้องครับเบิงจุ่มนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นแต่สอนให้นะครับผมซึ่งข้าวแป้งนี่นะครับยังที่ผมได้เว้าจากับพี่กับน้องไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ของเรานะครับผมนี่เนาะเพิ่งลงมาทำการปลูกนะครับผมอยู่ในพื้นที่บ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับหลังจากที่พ่อแม่พี่น้องพ่อไปนะครับได้เบิ่งกันแล้วนะครับทั้งหมด2แปลงด้วยกันสำหรับแปลงนี้เป็นแปลงที่3นะครับผมนี่เนาะเอาบัดนี้รายละเอียดต่างๆเข้ามาเบิ่งกันชัดๆครับผมสำหรับลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ครับ48085ครับผมจากแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับเบื้องต้นเบื้องลักษณะของลำต้นครับผมนี่ลำต้นอย่างที่ผมได้เว้าจาให้พี่น้องพวกไปนะครับได้เราฟังกันแล้วนะครับว่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนี่ยลักษณะลำต้นนี้แข็งแรงดีครับพี่น้องครับเห็นไหมแต่ว่าเรื่องการแตกกอนั้นนี่ไม่เท่าไหร่นะครับนั่นก็แสดงว่าเวลาที่เฮาสิทําการวานนี่อันที่จริงแล้วเนี่ย1ไร่ต่อ1กระสอบก็คือ25กิโลกรัมนะครับแต่ว่าเขาสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องครับนี่เราสามารถที่จะวานได้นะครับโดยความเหมาะสมนี่จะอยู่ระหว่างประมาณ30นะครับถึง35กิโลกรัมนะครับต่อไร่ครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นนะครับลักษณะประจำพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่เบิ่งลักษณะของห่วงนะครับผมนี่ดวงยาวดวงใหญ่นะครับส่วนลักษณะของเมล็ดครับผมนี่เมล็ดก็เป็นเมล็ดขนาดกลางนะครับไปถึงใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่แต่ว่าการจับกันนะครับของละแง่นี่ทีอย่างมากเลยทีเดียวมั้งครับพี่น้องครับแต่ละห่วงเนาะอุ้ยว่ามันบ่ต่ําก็300วันนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่สําหรับ48085ของเรานะครับผมเอาสําหรับพิกัดอยู่นี่นะครับเว้าใจพี่น้องพวกปลายได้รับฟังกันนะครับว่าอยู่ที่บ้านเปื่อยน้ําครับตําบลมะค่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่อยู่ในพื้นที่นี่ประมาณหาไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่พื้นที่ประมาณหาไร่เอาบัดนี้เฮายางมาเบิ่งทั้งที่ครับผมเบิ่งข้างๆทั้งนี้เนาะแล้วก็พื้นที่ของเพิ่นนี่ครับผมเพิ่นมีการบริหารจัดการหญ้านะครับท่านสบต.เพิ่นนอกจากท่านเป็นผู้นําหมู่บ้านแล้วนะครับเพิ่นยังเป็นต้นแบบนะครับของพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับผมในการเฮ็ดนาเนาะนอกจากเพิ่นมีวัสดุอุปกรณ์นะครับผมในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนานะครับที่ได้มาตรฐานนะครับรถไถรถปั่นนะครับผมและนอกจากนั้นเพิ่นยังมีรถเกี่ยวเข่านําครับผมพี่น้องครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเพิ่นมีโดรนในการฉีดพ่นนะครับผมนี่เนาะยาปราบหญ้าหรือว่าวัชพืชนะครับในนาข้าวของเพิ่นนะครับ
นอกจากนั้นเพิ่นยังมีปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนนะครับที่เพิ่นสามารถที่จะเอาโดรนของเพิ่นนะครับมาทำการฉีดพ่นนะครับก็เลยเฮ็ดให้ลักษณะของเมล็ดลักษณะของห่วงเข่าของเพิ่นครับพี่น้องครับอุ้ยเป็นตาสอนให้เนาะนี่บวกกับการที่ไม่มีหญ้าแม้แต่เส้นเดียวเลยนะครับผมนี่นะครับเห็นบ่มีแต่ห่วงเข่ากับใบทุ่งสั้นสบลบอยู่นี่ครับผมนี่เนาะหลายคนสอบถามนุ่มควันใช่ว่าจะเกษตรว่าอายุการเก็บเกี่ยวของเข่าสายพันธุ์นี้มีอายุการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่นะครับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเพียงแค่80วันเท่านั้นครับพี่น้องครับ80มื้อเท่านั้นเด้อนะครับผมเอาสำหรับท่านใดนะครับที่มีความต้องการอยากสิได้เข่าสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ48085นะครับก็สามารถประสานมานะครับที่3หมายเลขโทรศัพท์นะครับเบื้องต้นให้พี่น้องได้เบิ่งนี่0899428684ครับ0650495999นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ0925164252นะครับผมและก็นอกจากนั้นนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามชมเรื่องของการทำการเกษตรโดยเพราะยิ่งเรื่องของการทำนาช่องนี้ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาโดยเฉพาะนี่ครับคลิปที่พ่อให้พี่น้องวางไปเบิ่งกันอยู่นี่ครับผมแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพิมพ์เข้าไปเนาะหนุ่มขวัญชัยวัชเกษตรนะครับที่กำลังรายงานให้พี่น้องปองปายได้เราฟังกันนะครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับและก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้หนุ่มขวัญชัยวัชเกษตรนะครับตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วครับพี่น้องครับนี่สำหรับแปลงที่3เราก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปดูแปลงสุดท้ายนั่นก็คือแปลงที่4นะครับของข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า48085นะครับผมเอาอย่างไรฝากพี่น้องปองไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชเกษตรพร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอลาพ่อจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยงามครับพี่น้องครับ